กระทรวงสาธารณสุขท่านผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยหัวหน้าผู้แทนสหพันธ์สภากาชาติและสภาเซี่ยวฮงเดือนแดงระหว่างประเทศประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ท่านรองประธานคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาติไทยและผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย will witness the youngest super donor certificate presentation ceremony ค่ะตอนนี้ให้สื่อมวลชนได้ให้เกียรติถ่ายภาพก่อนสักเล็กน้อยนะคะอย่างที่ท่านประธานได้บอกนะคะผู้ที่บริจาคปีละ4ครั้งเนี่ยมีแค่ประมาณ 7% เท่านั้นเองนะคะประชากรมากขึ้นความต้องการโลหิตก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าใครที่สุขภาพแข็งแรงอยู่แล้วเคยบริจาคอยู่แล้วอาจจะปีละครั้งนะคะเพิ่มความถี่ได้นะคะยิ่งสุขภาพดีขึ้นคูณ4เลยนะคะเอาละค่ะตอนนี้จะเป็นการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีอายุน้อยที่สุดและ46นะคะจนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น12ปีปรบมืออีกครั้งหนึ่งนะคะร่างกายสงสัยจะแข็งแรงฟิตปังสุดๆเลยนะคะ142ครั้งอยู่กับเราบนเวทีก่อนนะคะนี่คือฝ่ายชายนะคะฝ่ายหญิงก็มีเหมือนกันค่ะผู้ที่บริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีอายุน้อยที่สุดแล้วก็บริจาคมากที่สุดนะคะเป็น female youngest super donor ฝ่ายหญิงได้แก่คุณทารินจิตตะปัสสาทะอายุ33ปีค่ะบริจาคโลหิตและส่วนประกอบโลหิตทั้งสิ้นจำนวน120ครั้งค่ะตั้งแต่ปี2544จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น14ปีนะคะจากหลายค่ายด้วยกันนะคะขอเรียนเชิญศิลปินดาราจาก JMM Grammy จำกัดมหาชนจากค่าย True Fantasia ค่ะจากบริษัท RS จำกัดมหาชนจากสถานีวิทยุโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ค่ะบริษัท Polyplus Entertainment จำกัดค่ะบริษัทสหภาพดนตรีจำกัดบริษัทนะคะค่ายเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปค่ะวันนี้ส่งศิลปินลูกทุ่งมาด้วยนะคะและก็ศิลปินลูกทุ่งจากค่ายท็อปไลน์มิวสิกกุลบุตรกุลธิดากาชาดประจำปี2558ที่มาร่วมงานวันนี้ด้วยขอเชิญทุกท่านเลยนะคะเดี๋ยวสักกันนิดนึงนะคะอาจจะนั่งพับเพียบได้พับเพียบนะคะจะได้เห็นจุดเช็คอินของเรานะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะคะกิมมิกในการเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2558ในวันนี้ท่านไหนมองไม่เห็นกล้องนะคะขยับมาด้านหน้าชิดๆซ้อนไหล่กันได้เลยนะคะวันผู้บริจาคโลหิตโลกปีนี้นะคะเรามีคำขวัญด้วยนะคะบริจาคโลหิตทุก3เดือนยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี Give freely give often blood donation matters ค่ะเอาละค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนับถอยหลังนะคะพร้อมๆกันนะคะจาก5นะคะพร้อมแล้วนะคะบนเวทีโอเคด้านล่างนะพร้อมกันนะคะ5 4 3 2 1นี่ค่ะเช็คอินแล้วนะคะว่าเรามาบริจาคเลือดนะคะที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะคะเสียงปรบมือเบาไปนะคะขอดังๆอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเท่ากับว่าตอนนี้เราได้เปิดงานเรียบร้อยแล้ววันผู้บริจาคโลหิตโลกประจำปี2558ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เกียรติมาร่วมงานในวันนี้เดี๋ยวยืนยิ้มหล่อๆสวยๆกันก่อนนะคะเพื่อน่าจะได้มีประมาณโลหิตสำรองเพียงพอนะคะแล้วก็ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศเลยแล้วก็ส่งผลดีต่อสุขภาพทุกท่านด้วยให้สื่อมวลชนถ่ายภาพอีกสักนิดนึงนะคะคลิกไลค์หน่อยดีไหมคะเราเช็คอินแล้วเราต้องคลิกไลค์นิดนึงค่ะ thumbs up please for all the blood donorsนะคะวันนี้ถือเป็นการชื่นชมผู้บริจาคโลหิตทุกคนเลยนะคะคุณคือผู้ให้ชีวิตและคุณก็ได้รับกลับไปก็คือสุขภาพที่ดีแน่นอนนะคะบริจาคได้บ่อยนะคะปีละ4ครั้งเลยค่ะนอกจากบริจาคโลหิตในวันนี้แล้วนะคะมาร่วมกิจกรรมของเราได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีศิลปินดารานะคะมามอบความบันเทิงบนเวทีด้วยแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายเอาละค่ะขอเสียงปรบมืออีกครั้งให้กับทุกท่านบนเวทีด้วยนะคะขอขอบคุณนะคะศิลปินดาราทุกท่านอ๋อน้องบิ๊กเพิ่งมาทุก